ไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกทีได้ไหมที่ว่าตอนมึงเจอลักษณะแบบไหนเจอลักษณะเป็นเหมือนเป็นเงาแบบสีดำครับสีดำมีทั้งสีดำแล้วก็สีแดงเป็นเหมือนเป็นเงาในความมืดหรือว่ามึงเปิดไฟเห็นชัดเจนไหมปิดไฟนะปิดไฟใช่ไหมปิดไฟคือเงามันจะดำผิดปกติอะเงาแบบมันเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวแบบเคยเห็นไหมเคยเห็นเงาแบบที่ว่าขึ้นตามฝาไหมเออไต่ฝาผนังบ้านเนี่ยนะมันส่งไฟอะเออไต่ฝาผนังบ้านเลยห้องที่ในห้องนอนเหรอในห้องแล้วข้างบ้านพอดีมีคนตายใช่ไหมพอดีมีพี่เขาตายพี่ที่ว่าเป็นช่างอยู่ที่นั่นนะครับแล้วแกเป็นอะไรอ่ะเป็นโรคตับตายอ๋อวันนี้แกมาเปิดน้ำด้วยวิญญาณแกจริงเหรอนี่เขากำลังพระสวดนะวันนี้พระเรานิมนต์พระมาสวดน้ำไม่หมดไงปิดน้ำเปิดเองเลยน้ำก๊อกเนี่ยนะเขาเห็นกันเต็มหมดเลยแบบว่าเขาทำบุญให้ไงแล้วนี้วิญญาณแกมีพลังอ่ะแล้วเข้าสิงแล้วเข้าร่างคนนั้นบอกให้พี่เอ็มไปทำเนาะแกมีห่วงเยอะใช่ไหมน่าสงสารว่ะแกตายแบบประมาณ2อาทิตย์มันแกตายเลยเนาะแกป่วยเหรอแกแบบไม่ได้สั่งท้องบวมท้องบวมท้องโตแกแบบไปเร็วมากเป็นเหมือนมะเร็งแบบลุกลามใช่ไหมคล้ายๆอาการมะเร็งลุกลามแล้วก็ไตทั้งสามเออหน้าของขวานน้องก็ว่าแล้วแกกินข้าวไม่ได้เลยถ้าคนกินข้าวไม่ได้คือตายแล้วบ้านแล้วห้องนั้นก็คือว่าตอนแรกอ่ะก่อนจะมาพระสวด 2-3 วันอ่ะเขาจะเปิดห้องไว้แล้วเปิดไฟไว้ทุกวันต้องมาจุดธูปทุกวันธูปมาจุดไม่ให้ประตูวันปิดเขายังไม่ปิดประตูแล้วก็วันนี้เขามาตรวจพระล็อกไว้เลยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บคนที่นั่งด้วยโดนจับอ่ะโดนเข้าอ่ะเป็นร่างทรงอ่ะให้เข้าแล้วเขาสื่อสารว่าไงมั่งสื่อสารเหมือนก็แกบอกร้องไห้ร้องอ่ะร้องแบบทรมานเหมือนแกเป็นห่วงใช่มั้ยแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ให้โทรหาลูกคุยกับลูกมันป่วยมากอ่ะนะแต่ไม่ใช่ร่างจริงๆแล้วนะไอ้คนนั้นไม่ใช่นิสัยแบบนั้นเลยพอคนเข้าหน้าแกจะเปลี่ยนไปอีกคนคือท่าทางเลยเหมือนไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้อ่ะแรกมือแกสั่นแบบนี้อ๋อพม่าบันทึกเอาไว้พม่าบันทึกไว้อยู่ต้องขอจากเขาเออขอแล้วได้มั้ยขอจะขอถ้าขอได้มั้ยได้เขาให้เขาถ่ายทอดสดเลยเขาถ่ายทอดสดเลยจริงเหรอเออมึงขอเฟซถ่ายขอตามนะโอเคอันนี้เป็นข้อมูลน่าสนใจเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปที่ห้องแนนไปดูสัมผัสดูว่าแกยังอยู่ไหมแต่ไม่แน่อาจจะเป็นที่ว่าแกพระสวดอะไรเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะปลดปล่อยแกออกไปจากสุดนั้นเพราะแกป่วยล็อกประตูเลยแกป่วยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าคนนั่งอยู่นะน้ำเปิดเองในก๊กคนก็งงก๊กน้ำเปิดใช่เปิดเองอ่ะไปหมดแล้วไงแต่ได้นะไม่ได้มีคนบันทึกอะไรไม่ไว้นะมีนั่นแหละเขาถ่ายไอ้ไม่แต่ตอนก๊อกน้ำเปิดอ่ะโอ้โหถ้าเปิดเองนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันเรื่องพลังงานเรื่องคนแบบตกใจไงเพราะว่าเขาปิดน้ำไม่หมดแล้วกำลังตรวจนั่งตรวจอยู่เนี่ยนั่งตรวจอยู่น้ำไหลโอ้น้ำแบบบูมนี่ก็ได้ยินนั่งอยู่เอาน้ำไหลมาจากไหนแล้วนี่ไอ้คนนั้นแหละไอ้ร่างทรงอ่ะมันก็เลยไปปิดเพราะมันไปปิดน้ำมานั่งลงเข้ามันเลยอ๋อพอไปปิดถึงจับเลยมันบอกว่าเขาสื่อให้เห็นว่าคนลุกเลยได้เห็นว่าเขาอ่ะอันนี้ใช้วิจารณญาณนะครับฟังแล้วก็คนที่มีความเชื่อก็ลองสัมผัสดูโอเคนะครับเพื่อนๆข้อมูลเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปห้องแนนสวัสดีครับเพื่อนๆอย่างที่ในไลฟ์เพื่อนๆที่ผมบอกว่าจะพาเพื่อนๆมาดูตรงจุดที่มีเด็กๆนะครับเขาได้เคยบอกเราไว้เกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็แต่ว่าเราจะเดินถ่ายทำเป็นทีมงานไม่ได้นะเพราะว่าคนเป็นลักษณะเหมือนส่วนสาธารณะเพื่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีการตกแต่งพื้นที่นะครับแต่ว่าไม่ได้ครบครันเหมือนตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนสะพานปลานะครับที่ยังไม่ได้สวยสดงดงามเหมือนตอนนี้นะครับก็จะมี
ชาวบ้านลงไปหาปลาตอนน้ำขึ้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือใต้สะพานจะมีกลุ่มไฟลักษณะนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตอนนี้เข้าออกหมดแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุขึ้นไงเขาก็เลยเอาออกเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งยืนยันอย่างนึงที่เด็กๆเขาได้เคยบอกเราค่อนข้างสูงเพื่อนๆลงไปยากมากอ้อมีคนเอาไม้ไผ่มาต่อตรงนั้นรู้จะลงไปได้ไหมไปดูหน่อยเนี่ยก็บอกเพื่อนๆแล้วว่าจะพามาดูตอนลงนี้จะต้องโดดลงไปแน่เลยสูงใช้ได้เลยเม็ดนิดๆ นะฮะไม่ใช่ปัญหาไงตอนที่น้ำขึ้นสุดๆเนี่ยมันจะไฟผมคิดว่าน่าจะถึงเลยแหละเนี่ยเป็นกลุ่มไฟดาวไลท์ที่น่าจะกันน้ำแล้วเพื่อนๆแต่ว่าเนื่องจากมันเกิดพายุนะครับคลื่นลมแรงมากทำให้สายไฟเนี่ยขาดมันเลยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ขึ้นมาครั้งนั้นเนี่ยเด็กๆก็บอกไว้เพื่อนๆอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเราแค่พาเพื่อนๆมาดูตามสิ่งที่เขาเคยบอกเล่าเอาไว้ตะไคร้ตะไคร้หินปูนเกาะดูน่ากลัวมากๆเลยมันเจาะหัวได้แล้วเนี่ยไปก้มเดินไม่ระวังเสียงเออเงียบมากผมมาตามคำบอกเล่าที่เด็กๆ เขาเคยได้บอกไว้นะฮะถ้าท่านยังวนเวียนอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมจะอุทิศกุศลให้นะฮะสวัสดีครับถ่ายวิดีโอครับเขาจะมาหาปลาใต้นี่แหละเพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นวังที่ว่าปลามันชอบตัวใหญ่ๆก็แบบว่าลงตอนหลบลงไปตอนน้ำลงไม่ทันเนี่ยก็จะมาขังอยู่ตามใต้นี้มาก่อนแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเด็กๆ เขาบอกว่าเจอตรงจุดไหนแต่เขาชี้มาตรงจุดนี้แหละของสายไฟอยู่เลยไม่น่าจะมีไฟมั้งนะเพื่อนๆสายเส้นขนาดใหญ่เลยอ
ถ้าท่านยังอยู่ที่นี่ผมและผู้คนที่มีใจร่วมอนุโมทนาขออุทิศกุศลให้แด่ผู้ที่ประสบเหตุหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขอให้ท่านโปรดมารับบุญกุศลที่พวกข้าพเจ้าได้อุทิศให้ไปนี้ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดขอให้ท่านโปรดกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุท่านก็จะได้รับบุญกุศลไปและหลุดพ้นจากสถานที่แห่งนี้ไปด้วยเทอญหากยังไม่ถึงที่จะหลุดพ้นเพียงใดก็ขอให้ท่านได้บุญกุศลจากเราและมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญโอเคครับเพื่อนๆมันผมว่าทิ้งน้องปลาน้องพีอยู่ที่รถยังไงเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาที่นี่ตอนตีสองเพื่อสัมผัสดูว่ายังมีพลังงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างให้สัมผัสอยู่ได้ไหมตอนนี้คนเต็มเลยคนเริ่มมองกันแล้วด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆต่อเลยนะเพื่อนๆสวัสดีครับให้เพื่อนๆเห็นหน้าหน่อยว่าต่อเนื่องจากกิจกรรมไลฟ์สดจริงๆเจอกันครับ